ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่มีเพื่อนที่เข้ามาบวชในเสถียรธรรมสถานหนึ่งและเตรียมที่จะไปอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์14ชีวิตนะคะเราจึงอยากเชิญชวนให้บุคคลที่เข้ามาอยู่บนเส้นทางพรหมจรรย์เนี่ยได้มาอธิษฐานจิตในถ้ำของพระอริยะทารามหาโพธิสัตว์ตอนนี้เราก็อยู่ในพื้นที่ที่กระจายได้มีโอกาสเดินพาขึ้นไปอยู่ที่พระเจดีย์พระอริยะทารามหาโพธิสัตว์หมื่นพระองค์มาแล้วนะคะตอนนี้เป็นการเทสเสียงว่าเราทำงานแล้วเสียงโอเคไหมนะคะเป็นการทดลองการทำงานอย่างมีอุปกรณ์ที่เราพยายามหาเท่าที่เราจะทำได้ในตอนนี้ก่อนท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านช่วยกรุณากดและบอกการทำงานให้เราทราบนิดนึงก็จะเป็นกุศลร่วมกันอย่างยิ่งค่ะวันนี้คุณแม่ได้มีโอกาสที่จะเข้าประชุมอยู่หลายนัดนะคะมันเหมือนทุกคนรออยู่พอไปอยู่หุบเขาโพธิสัตว์พอกลับมาก็จะมีนัดหมายที่น่าสนใจมากก็คือนัดหมายที่จะพบกันในวันที่23กับการวางแผนการป้องกันภัยนะคะของเสถียรธรรมสถานแล้วก็มีเพื่อนต้องบอกว่าพวกเราเนี่ยคบกันมานานนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณสุดาชื่นบานนะคะหรือว่าคุณศรีสไลสุชาติวุฒิซึ่งก็ต้องบอกว่ารุ่นพวกเราเนี่ยคือรุ่น70นะคะแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าเราต้องการเข้ามาช่วยเราปรารถนาที่จะช่วยในสิ่งที่พอที่จะทำได้มาดามตวงซึ่งก็เป็นหนึ่งในหัวใจโพธิสัตว์แล้วก็คุณเอิร์ธซึ่งมาทำรายการธรรมสวัสดีในอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็ไปบอกกล่าวปรากฏว่าเกิดทีมงานคณะใหญ่ขึ้นเลยค่ะและเป็นทีมงานคณะใหญ่ที่จะกลับบ้านเมื่อเราเห็นว่าเพื่อนมีค่าเมื่อปัญหาเกิดเป็นหนึ่งรวมกันที่หัวใจเดียวกันและพันมือชื่อตอนคราวนี้จะเป็นชื่อตอนว่าคนเอาฐานเมื่อกี้เนี่ยคุณแม่เดินไปดูที่เขาเตรียมจะทำรั้วแล้วนะคะตอนนี้สำหรับผู้ที่ได้ร่วมการมาเป็นหัวใจเดียวกันและพันมือในการทำงานในกรณีของไฟไหม้ได้รับทราบเลยค่ะวันนี้เหล็กมาส่งแล้วนะคะเดี๋ยวรั้วมาส่งแล้วเราก็เริ่มซ่อมตั้งแต่หอพระบรมสารีริกธาตุเรือนไทยเนี่ยคุยกันมาทุกปาร์ตี้รวมทั้งการจัดการค่ะที่จะทำให้เกิดการสร้างบทเพลงในช่วงของวันที่23ซึ่งเป็นการถ่ายทอดนะคะก็จะมีคนที่ฟังก็คงจะเป็นรุ่นอย่างพวกเราเนี่ยค่ะคืออายุเยอะแต่ว่าก็อยากเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ด้วยงั้นวันนี้ก็เลยจะพาทั้งหมดเนี่ยเข้ามาอธิษฐานจิตซึ่งคณะของการทำงานได้อธิษฐานจิตไปแล้วเราก็อยากจะบอกว่าหลานก็คือคุณแชมป์ที่เขามีความเป็นคนหนุ่มนะคะแต่มีหัวใจโพธิสัตว์ที่ไปร้อยเรียงเอาบรรดาพี่ป้าน้าอาเก่าๆกลับมาเจอกันวันนี้ได้คุยโทรศัพท์กันก็ทุกคนดีใจที่จะได้เจอกันในวันที่23ก็ต้องขอบคุณทีมทำงานทั้งหมดในวันนี้ที่มาดามตวงจะมาช่วยจัดเป็นการวางแผนการทำงานที่จะทำให้เกิดการป้องกันอัคคีภัยนะคะซึ่งก็จะต้องมีบุคลากรที่มีความชำนาญในเรื่องนี้เข้ามาศึกษาหาความเป็นไปได้ค่ะก็ให้ผู้ที่กำลังรอปฏิบัติธรรมได้เริ่มเข้ามาได้เลยนะคะส่วนคุณแม่ก็จะขออนุญาตที่จะยังยืนอยู่ข้างนอกค่ะก็บอกให้ทุกคนเข้ามาได้ค่ะก็ตอนนี้เราก็อาศัยการมองพระเจดีย์นะคะไปกับการมองพระอาทิตย์ที่กำลังตกดินเขาบอกว่าชีวิตเนี่ยเวลาที่เรามองเห็นความงอกงามให้ได้ไม่ว่าอะไรจะขึ้นจะลงนะคะไม่เช่นได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์สิ่งเหล่านี้มันคือโลกธรรมถ้าเราสามารถที่จะมองเห็นโลกธรรมอย่างอยู่กับมันได้อย่างพ้นจากความอึดอัดคับข้องเนี่ยก็แสดงว่าเราอยู่กับโลกอย่างเข้าใจโลกวันนี้เราคุยกันว่า
เราจะปฏิบัติยังไงที่เราตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อถึงขั้นที่เรียกว่าเราเห็นการเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเราไม่ได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นเช้าพระอาทิตย์ตกเย็นยาวเป็น10ชั่วโมงอย่างนี้แต่เราเห็นการเกิดดับได้ตลอดเวลากับการทำงานนะคะเดี๋ยวก็จะให้ผู้ที่บวชแล้วเขาได้เข้าไปนั่งเดี๋ยวเขาช่วยไปจัดเตรียมให้นั่งกระจายทุกคนต้องฉีดสเปรย์หมดเลยนะคะค่ะก็เราหลบมาทางนี้ก่อนคุณแม่ได้มีโอกาสเลือกสถานที่วันนี้กับการที่จะทำดนตรีนะคะหัวใจเดียวกันและพันมือชื่อตอนว่าคนเอาถ่านที่บริเวณของลานโพทำไมเราเลือกที่นั่นเพราะว่าหนึ่งมันเป็นเอาท์ดอร์ที่จะไม่มีคนมาแต่เป็นการถ่ายทอดซึ่งคณะการทำการถ่ายทอดหรือการประสานงานเนี่ยก็ต้องว่าเป็นมืออาชีพที่ทำงานแต่งงานของพี่ตูนบอดี้สแลมเลยนั่นแสดงว่าเวลาที่มันมีความทุกข์เกิดขึ้นในโลกใบนี้เราได้เห็นแล้วว่าเพื่อนร่วมทุกข์มันมากมายเลยเวลากลับมาที่นี่ก็ยังต้องพูดคุยถึงเรื่องการเรียนรู้ที่มีการสูญเสียแต่ไม่เสียศูนย์นะคะคุณแม่มองไปที่เรือนไทยทางด้านนู้นเมื่อกี้นี้นั่งประชุมต่อหลังจากที่กลุ่มที่จะระดมบุญเข้ามาเป็นเหมือนให้กำลังใจให้ความมั่นคงนะให้ความเสถียรกับเสถียรธรรมสถานที่จะไม่ให้มีกรณีการสูญเสียอันเกิดจากอัคคีภัยอีกก็ต้องมีการวางแผนการซ้อมการทำในสิ่งที่เราทำได้เรามีปัญญาเราก็พึงทำพอเดินขึ้นมาข้างบนก็หายเหนื่อยเลยเมื่อมองเห็นลั่นธงเห็นไหมคะเหมือนซากุระในเสถียรเลยบานเนี่ยสุดลูกหูลูกตาตั้งแต่ทางด้านหน้าก่อนจากต้นที่แบบบานสะพรั่งอยู่หน้าอาคารของสาวิกาเนี่ยคือเรามองอยู่ข้างบนเราก็จะเห็นดอกที่มันหงายขึ้นมันเป็นดอกไม้ที่มันต้องดูจากมุมบนนะคะแล้วก็ไล่ไปเป็นทิวสัปดาห์ก่อนนั้นยังเห็นเป็นแค่ดอกตุ้มๆไม่กี่ดอกแต่คราวนี้เห็นเป็นช่อบานก็ลั่นธมในชื่อโบราณเขาก็ชื่อว่าต้นจำปาชื่อปัจจุบันชื่อลีลาวดีมันก็ทำให้เรานึกถึงลีลาของชีวิตนะคะยืนอยู่ข้างบนเวลานี้ก่อน6โมงนะคะแสงก็จะสวยไม่ต่างจากที่เราได้มองเห็นที่หุบเขาโพธิสัตว์ลองมองทางด้านนี้สิคะยอดของมหาเจดีย์ที่เป็นทองคำข้างบนเมื่อต้องกระทบกับแสงแล้วสวยงามจริงๆค่ะแล้วก็บนสุดก็เป็นพระบรมสารีริกธาตุชีวิตเราปีนี้เขาบอกว่าเป็นปีที่ต้องทำงานหนักก็น่าจะจริงแต่ท่านเชื่อไหมคะสิ่งใดที่ว่ายากง่ายเป็นปาฏิหาริย์ต้องเข้าไปอธิษฐานจิตในถ้ำทองคือท้องของแม่นั่นแหละค่ะเราคิดว่าข้างในเขาคงเตรียมที่นั่งที่สบายสบายไม่อึดอัดนะคะตอนนี้เราก็พยายามที่จะอยู่กับความปลอดภัยเพราะใจของเราที่ไม่ประมาทค่ะเรามองกอกไปอีกครั้งหนึ่งก่อนที่พระอาทิตย์จะตกคุณแม่จะพาทุกคนลองเดินจงกรมไปกับคุณแม่อีกรอบหนึ่งก่อนที่จะเข้าไปอธิษฐานจิตเพราะคนข้างในเขาคงจะกำลังภาวนากันอยู่นะคะเมื่อเราเคลื่อนไหวร่างกายของเราลมหายใจเป็นเครื่องมือจดจ่อจิตไว้กับลมหายใจที่อ่อนโยนก้าวช้าๆอย่างผ่อนคลายอ่อนโยนและผ่อนคลายต่อไปอีกกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นมีปัจจุบันขณะที่รู้ตัวทั่วพร้อมมีสติสัมปชัญญะอย่างรู้ตัวทั่วพร้อมกายลมเบากายเนื้อก็ผ่อนคลายใ
เราหาที่เล็กๆที่เหมาะกับการเดินเล่นของเราอย่างนี้ในเวลายามเย็นก่อนที่เราจะทำวัดเย็นนะคะวันนี้เขาจะทำวัดเย็นกันบนดาดฟ้านี่แหละค่ะก็โล่งกว้างเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ภาวนาแสงพระอาทิตย์ที่ต้องไปที่พระมหาเจดีย์ก็แสดงให้เห็นไม่ได้ต่างกันเลยค่ะที่นี่ก็จะมีความงดงามในทุกครั้งที่เรากลับมาเจริญสติค่ะอยู่กับลมหายใจที่กายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นต่อไปอีกรู้ตัวทั่วพร้อมกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานนะคะเราเดินอยู่อย่างนี้สัก10นาที15นาทีนะคะเราเหนื่อยเราอาจจะเลือกที่จะหาที่นั่งสักที่หนึ่งนะคะที่เรารู้สึกได้ว่ามันนั่งสบายจะเข้าห้องนี้ก็ทุกคนก็ต้องสเปรย์ค่ะถือเป็นการให้โอกาสความปลอดภัยของคนทุกคนค่ะเสียงสัญญาณระฆังแห่งสติเตือนให้พวกเราได้รู้ว่าเมื่อมีเสียงมากระทบหูเราจะรู้สึกที่ใจเมื่อใดที่เราเห็นความรู้สึกแล้วไม่คลุกคลีกับความรู้สึกความรู้สึกแค่มาแล้วไปใจยังมีความบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานต่อไปอีกเราก็จะกลายเป็นคนที่มีพลังของจิตที่เป็นสมาธิเราเรียกว่าสัมมาสมาธิการทำสมาธิไม่ได้ขึ้นอยู่กับท่านั่งหลับตาหรือการเดินช้าๆแต่อยู่ในทุกที่ที่มีกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานแม้กระทั่งเวลาทำงานที่เป็นเรื่องของการภาวนากับการอาบน้ำภาวนากับการถูฟันภาวนากับการบริโภคอาหารให้เราเห็นเลยว่าการมีลิ้นที่กระทบรสเรารู้สึกสุขบ้างทุกบ้างไม่ทุกไม่สุขบ้างเรามีหน้าที่ที่จะเจริญสติละความเผลอเพลินกับสุขเวทนาถอนการตีอกล่ำให้กับทุกขเวทนาและถอนความ
ไม่รู้ไม่ชี้ของอาการที่เป็นอทุกขมสุขเวทนาซึ่งวันนี้เราก็ได้สอนกันตอนที่เราพูดถึงปฏิจจสมุปบาทซึ่งพรุ่งนี้เราจะคุยกันต่อในบทที่2ว่าเราจะเอาตัวรอดได้ด้วยอย่างไรแต่วันนี้เมื่อเราเข้ามาในถ้ำนี้คุณแม่ก็อยากเชิญชวนทุกคนได้ตั้งสัจจะอธิษฐานเพราะเราเป็นหนึ่งในการที่จะรอพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ซึ่งองค์ปฐมเนี่ยมีอายุ 2,000 ปีและองค์เนี้ยถูกยิงผ่านการทำงานที่เป็นมืออาชีพที่เลือกบรอนซ์ที่บริสุทธิ์นะคะจะมีบรอนซ์ที่บริสุทธิ์ที่มาจากประเทศออสเตรเลียในคุณภาพที่จะอยู่ได้อีก 2-3,000 ปีหมายถึงว่าในพระพุทธเจ้าในรุ่นของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสมณโคดมเนี่ยอยู่จนถึง 5,000 ปีแน่นอนอยู่แล้วนะคะพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ทรงเป็นพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ถ้าเราเข้ามาในห้องนี้เราจะรู้ถึงเสมอว่าพระองค์จะเป็นคนจะเป็นบุคคลเป็นมหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือทรงมีแสงสว่างแห่งปัญญาขจัดความกลัวทรงทำงานได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวเพราะมีพระบาทข้างซ้ายที่อยู่ในท่าสมาธิคือเตรียมความพร้อมเสมอที่จะดีดตัวเองออกไปเพื่อจะช่วยเหลือหรือรับใช้สงบเย็นกับการหายใจเข้าเป็นประโยชน์กับการหายใจออกยากอย่างไรจะทำให้สำเร็จและให้พรทุกวันเพราะมีปัญญาในการทำงานอย่างไม่ยึดติดนี่คือสิ่งที่เรากำลังจะนำทุกท่านได้ตั้งสัจจะอธิษฐานดอกไม้ทั้ง7สี7วันเนี้ยได้ถูกนำขึ้นถวายในทุกวันพระแทนพวกเราทุกคนเลยที่เราเกิด7วันและอาจจะเกิดวันเสาร์สีม่วงวันอาทิตย์สีแดงหรือวันจันทร์สีเหลืองแต่ในทุกๆวันของพวกเราเราจะถือว่าเราได้ร่วมกันถวายดอกไม้นี้บางคนก็มีส่วนในการมาทำด้วยเพราะเมื่อกี้นี้คุณแม่เดินขึ้นมาก็เห็นแม่ๆกับเด็กๆวันนี้เป็นวันเด็กเด็กกับแม่เขาก็มาทำงานกันโดยวิธีการทำดอกไม้เนี่ยค่ะขึ้นมาบูชาแล้วใครอยากจะเรียนเขาก็สอนด้วยนะคะหรือถ้าใครอยากจะร่วมบุญโดยการมีส่วนก็สามารถไปหย่อนตู้เพื่อที่จะซื้อแว็กขึ้นมาแล้วก็นำขึ้นมาถวายอย่างเงี้ยได้เราทำกันอย่างเงี้ยมาหลายปีละสัก3ปีได้ละเราก็เห็นความเจริญรุ่งเรืองของเราในการที่จะมีสัจจะกับตัวเองที่จะอธิษฐานจิตและระลึกถึงคนที่จะเกิดทุกวันทุกวันนึกออกไหมเราต้องเป็นหนึ่งใน7วันน่ะเพราะดอกไม้เนี่ยมีแทนสีเป็นตัวแทนเป็นสัญลักษณ์นั่นเราจะเห็นมันดาราที่เป็นดอกไม้เทียนอยู่รอบมณฑลของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ในถ้ำนี้ในขณะที่เราจะเห็นมันดาราที่เป็นหินย้อมสีที่เป็นลานใหญ่มากเลยที่หุบเขาโพธิสัตว์ซึ่งพวกนี้นักบวชจะได้ไปเห็นแล้วตอนนี้เป็นแมนดาราเรืองแสงด้วยนะที่เราใช้เป็นพื้นที่ที่สวดมนต์ข้ามปีชีวิตดีตั้งแต่เริ่มถ้าทุกคนพร้อมแล้ววันนี้เราจะตั้งสัจจะอธิษฐานกันนะคะเอายกดอกบัวขึ้นเราจะนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นนะคะเราจะเห็นว่าพระอริยธารามหาโพธิสัตว์จะอยู่ในลักษณะขององค์ยืนก็มีถ้าดูนะคะจะเห็นอยู่ในลักษณะของการนั่งซึ่งมาจากคริสตัลซึ่งมีความโปร่งใสเราก็จะเห็นเลยว่ามีหลายลักษณะและหลายวัตถุมากอันนี้ก็จะเป็นวัสดุที่เป็นคริสตัลที่โปร่งใสหรืออันนี้จะเป็นธาราในท่ายืนเนี่ยค่ะนี่ก็คือกรีนทาราแต่อยู่ในท่ายืนนะคะอันนี้ก็จะเป็นงานเขียนที่เป็นเพนติ้งกับตาลปัดส่วนที่มองเห็น21ปางนั้นก็จะเป็นทารา21ปางซึ่งวันนี้เราจะใช้เป็นการโอมตะเลตุตะเลตุเลสวาหะคือการนอบน้อมด้วยกายวาจาใจต่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ผู้ทรงเป็นพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงเป็นมหาโพธิสัตว์ในเพศแม่
ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือทรงมีปัญญาขจัดความกลัวและให้อภัยอย่างลึกซึ้งขอให้เราได้ให้อภัยต่อตัวเราเองและตั้งสัจจะที่เราจะทำอะไรที่ยากสักเรื่องหนึ่งถ้าเราตั้งใจจริงๆแล้วใช้คุณธรรมของพระองค์สิ่งที่ยากจะง่ายเป็นปาฏิหาริย์ถ้าพร้อมแล้วเริ่มต้นเลยนะคะนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเริ่มต้นค่ะขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาคณมการังกะโรมาสิเอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิรัตนาตเยปามาเทนะทวารตเยนกตังสัพพังอัปราทางขมะทะเมพันเตขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือขอแสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์ขจัดความกลัวในหัวใจของเราทุกดวงขอมหากรุณาของพระองค์ได้ให้อภัยต่อเราอย่างลึกซึ้งและขอให้เราได้ให้อภัยต่อตัวเราเองและให้อภัยต่อทุกสรรพชีวิตที่เราเคยคิดว่าเขาทำร้ายเราขอแสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์และมหากรุณาอย่างลึกซึ้งเป็นกุศโลบายในการฉุดช่วยทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์เราจะเอ่ยพระนามพระอริยธาราและระลึกถึงพระคุณของพระองค์21ครั้ง21ปรางให้ตั้งใจโอมตะเรตุตะเรตุเรสวาหาโอมตะเรตุตะเรตุเรสวาหาโอมตะเรตุตะเรตุเรสวาหาโอมตะเรตุตะเรตุเรสวา
โอมตะเรตุตะเรตุเรสวาหา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 โอมตะเรตุตะเรตุเรสวาขอเชิญทุกท่านตั้งสัจจะอธิษฐานค่ะคุณแม่ขอพระบารมีแห่งพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ได้คุ้มครองในภาวะภัยพิบัติของโลกกับโควิด -19 นะคะขอให้พวกเราแข็งแรงขอให้ผู้ป่วยทั้งหลายได้รอดและปลอดภัยและอะไรก็ตามที่กำลังทุกข์ยากอยู่ในขณะนี้ขอให้พระองค์ใช้ปัญญากับพวกเราที่จะเปลี่ยนร้ายกลายดีทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญคุณแม่ก็คิดว่าวันนี้พวกเราจะได้ไปทำวัดสวดมนต์เย็นกันที่ตรงบริเวณพระเจดีย์พระอริยธารามหาโพธิสัตว์ซึ่งจะมีพระพุทธเจ้าองค์ขาวนะคะ